ร้านนี้บรรยากาศดีเนาะค่ะแต้มพี่มีอะไรให้แต้มเนี่ยอะไรหรอคะอันนี้พี่ให้ขอบคุณนะคะพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตอ่ะน่ารักที่สุดเลยพี่ทำเพื่อแต้มได้ทุกอย่างขออย่างเดียวแต้มอย่านอกใจพี่ก็พอพี่โอ๊ตน่ารักขนาดนี้แต้มจะกล้านอกใจพี่โอ๊ตได้ไงล่ะคะแต้มนี่เราก็คบกันมาเป็นปีแล้วนะเมื่อไหร่แต้มจะยอมแต่งงานกับพี่สักทีแต่งนะแต่งแน่ค่ะแต่พี่โอต้องใจเย็นๆก่อนนะคะพี่โอก็รู้ว่าพ่อแต้มดุจะตายให้โทรมาเหรอพ่อแต้มโทรมานะคะเดี๋ยวแต้มขอออกไปรับโทรศัพท์ข้างนอกแป๊บนึงนะคะพี่โอ๊ตจอดส่งแต้มหน้าหมู่บ้านก็พอค่ะแต้มกี่ทีแต้มก็ให้พี่ส่งถึงหน้าหมู่บ้านพี่ก็อยากเจอพ่อแม่แต้มเหมือนกันนะแต่แต้มก็ไม่เคยให้พี่ไปส่งที่บ้านเลยพี่ถามจริงเหรอแต้มมีอะไรปิดบังพี่หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ปิดบังอะไรทั้งนั้นเลยค่ะแต้มยังไม่พร้อมให้พี่เจอพ่อแม่แต้มอ่ะแต้มไปก่อนนะคะเดี๋ยวพ่อแต้มจะว่าเอาอ่ะไปคุยกันค่ะเรากินข้าวเสร็จแล้วแต้มอยากไปไหนต่อไหมแต้มว่ากลับบ้านไปพักผ่อนดีกว่าค่ะวันนี้เหนื่อยแล้วอ่ะแต้มนี่น่ารักกว่าเลยนะ แต้มเนี่ยมาใครอ่ะThank you.
นี่มันหมู่บ้านแต้มเนี่ยถึงแล้วเชิญจ้าไปเข้าบ้านกันค่ะเดี๋ยวตั้มขอขึ้นไปพักบนห้องก่อนนะคะอ๋อได้สิไปวันนี้เหนื่อยทั้งวันเลยนะคุณเป็นใครอ่ะเข้ามาในบ้านผมทำไมบ้านหลังนี้อยู่กี่คนผมอยู่กับภรรยาสองคนแล้วคุณเป็นใครอ่ะต้องการอะไรคนนี้ใช่ไหมภรรยาของคุณอ่ะภรรยาของคุณเป็นแฟนของผมมันคบกับผมในฐานะแฟนมาเป็นปีมันหลอกผมแล้วมันก็สวมเขาให้คุณตกใจไหมนี่เหรอพ่อของเธอคิดไม่ถึงสิว่าความลับจะแตกมึงสวมเขาให้กูเหรอเธอหลอกฉันทำไมวะเธอทำไปเพื่ออะไรวะฉันรักเธอฉันทุ่มเททุกอย่างให้เธอแล้วเธอมาหลอกทำไมวะฉันไปทำอะไรให้เธอวะที่ฉันให้ไปมันคือหัวใจนะเว้ยทำไมวะแล้วทำไปทำไมวะของพวกนี้ฉันซื้อให้เธอด้วยความรักแต่ในเมื่อเธอเห็นหัวใจของฉันเป็นของเล่นเธอก็ไม่มีค่าพอที่จะได้มันไปเธอออกไปจากบ้านหลังนี้เลยนะแล้วไม่ต้องกลับมาเหยียบที่นี่อีกไปนางกากีซื้อต้องขอโทษปล่อยจะไปไหนก็ไปไปออกไปสิไปผมต้องขอโทษคุณด้วยนะที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นผมไม่รู้จริงๆไม่เป็นไรหรอกครับ
ทั้งคุณทั้งผมอ่ะก็ต่างคนต่างถูกหลอกคุณไม่รู้คุณไม่ผิดหรอกครับถ้าจะผิดก็ผิดที่นางกากีนั่นแหละครับ